สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรม Hyatt Regency สมุยค่ะวันนี้เราเข้าพักกันในห้อง Type พลังพูนะคะจะมีสระส่วนตัวตรงนี้พร้อมกับวิวสวนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ชานด้านนอกนะคะห้องเราอยู่ที่ชั้น1เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าสำหรับในห้อง Type นี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำพร้อมกับวิวสวนข้างนอกเมื่อกี้เนาะตรงนี้ปิดกั้นห้องน้ำได้แบบนี้ถ้าเดินมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของชาวเวอร์เขาเลือกใช้โทนสีได้แบบดูสะอาดเรียบร้อยมากเลยตรงนี้จะเป็นจุดที่คอนโทรลชาวเวอร์อีกทีนะคะแล้วก็เป็นสบู่แชมพูของแบรนด์ Hyatt เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างหน้าล้างมือตรงนี้มีไฟแต่งหน้าได้แบบสวยๆเลยแล้วก็ถัดมาจะเป็นโซนห้องน้ำแอบเห็นกระจกกระจกบานใหญ่อุ๊ยน่าไปทำที่บ้านจังนะก็ตรงนี้จะเป็นโซนทางเข้าห้องที่เราเข้ามานะคะห้องนี้เป็นห้องแบบ connecting ด้วยแต่เราพักกันแค่2คนห้องนี้ห้องเดียวโซนมินิบาร์ตรงนี้ก็จะมีครบครันพร้อมราคาวางไว้เลยนะคะอันนี้เขากั้นด้วยแบบเหมือนเสือฝานสวยดีมีเอกลักษณ์มากเลยแล้วก็ถัดมานะคะก็เป็นโซนพักผ่อนโซนเตียงของเราตกแต่งมาได้แบบสวยโมเดิร์นมากแล้วก็สุดท้ายนะคะมาจบตรงนี้ก็คือโซฟาไว้พักผ่อนโรงแรมนี้นะคะอยู่โซนเดียวกับศาลาสมุยถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวศาลาสมุยก็ไปย้อนกลับดูได้โรงแรมมีความแบบโมเดิร์นเอาใจคนไทยแขกคนไทยเยอะมากที่นี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเล่นน้ำกันแล้วก็ไปสำรวจโรงแรมกันหลังจากเล่นน้ำกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็มาสำรวจโรงแรมกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มาที่ private dinner นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้จองไว้นะครับเราก็มาดูโต๊ะก่อนนะครับว่าเขาจัดยังไงบ้างนะครับก็ได้สอบถามแล้วนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะซึ่งราคานะครับแรงเราเลยไม่ได้จองนะครับแล้วมื้อเย็นวันนี้นะครับก็เป็นหมูกระทะนะครับซึ่งเราก็ตั้งใจแล้วแหละว่าจะมากินหมูกระทะที่ริมหาดนะครับเพราะเป็นบรรยากาศที่เรายังไม่เคยเช้าวันที่2ท้องฟ้าเป็นใจมากเราออกมาถ่ายรูปแสงเช้ากันวันนี้นะครับได้ภาพที่ตั้งใจไว้จริงๆนะครับบรรยากาศตอนนี้เนี่ยถ้าบอกว่าไม่โรแมนติกก็คงโกหกอะครับบรรยากาศคือได้สุดๆเลยอะต้องยอมรับเลยนะครับว่าที่นี่มีมุมถ่ายภาพเยอะมากนะครับสวยๆแทบทุกมุมเลยอ
ก่อนไปทานอาหารเช้าพบน้องแมวหนึ่งตัวขู่เลยเหรอขู่ทำไมเนี่ยแล้วก็ร้องเงี้ยวเงี้ยวแล้วก็ขู่แฝ่ๆเนี่ยนะเอาไงเนี่ยฮะเงี้ยวแล้วดูเหมือนจะไม่ชอบชื่อที่ผมตั้งให้ด้วยนะครับใส่น้อยน้อยไปนิดนึงน้อยไปนิดนึงหลังจากทานข้าวเช้ากันเสร็จแล้วนะครับเราก็มากันที่หินตาหินยายเลยเลยเร็ว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 จากกินข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็กลับมาที่โรงแรมนะครับตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นห้องซีวิวนะครับแล้วตอนนี้เราก็ตั้งใจว่าจะไปเล่นสระว่ายน้ำของโรงแรมกันก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกันสักพักนึงแล้วก็ออกไปเลยสระว่ายน้ำที่นี่นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าเป็นสระว่ายน้ำที่สวยที่สุดสระหนึ่งเลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าที่นี่เนี่ยจะมาเป็นคู่รักหรือว่ามาเป็นครอบครัวเนี่ยก็ลงตัวนะครับแต่โชคร้ายหน่อยนะครับว่าวันนี้เนี่ยคลื่นลมแรงนะครับก็เลยไม่ได้เล่นแพดเดิลบอร์ดและพายเรือคายักกันเลยมีเพียงสิ่งเดียวที่เราทำได้นะครับก็คือถ่ายรูปครับสำหรับผ้าเช็ดตัวริมสระว่ายน้ำนะครับของที่นี่เนี่ยอดคิดไม่ได้จริงๆครับแล้วก็ถึงเวลามื้อเย็นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผิดหวังนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผิดหวังของที่นี่จริงๆตามภาพไปนะครับก็คือเราไม่ได้เนื้อปูมาอย่างที่ใจหวังไว้เลยนะครับหรือตามภาพที่แสดงให้เห็นนะครับในวันที่3นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ The Four Cool Samui Viewpoint นะครับที่นี่เนี่ยวิวสวยมากๆเลยแล้วก็จัดร้านได้สวยจริงๆนะครับมองไปไกลๆเนี่ยเราจะเห็นสนามบินด้วยช่วงเวลาความสุขเขาแหละครับกินของหวานจากเที่ยวรอบสมุยมาร้อนๆ นะครับตอนนี้เราก็เลยกลับมาที่โรงแรมตั้งใจว่าจะเล่นน้ำให้เต็มที่ไปเลยมื้อเย็นในวันนี้นะครับใช้บริการของโรงแรมอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่ามื้อนี้เนี่ยทุกอย่างโอเคอาหารอร่อยคุ้มค่าบริการดีครับป
ิดทริปสมุยด้วยคืนก่อนกลับอย่างสวยงามนะครับทริปถัดไปของเราจะเป็นที่ไหนนั้นฝากติดตามชมด้วยนะครับ